สวัสดีค่ะครัวเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบะหมี่กระเพราหมูสับกันนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นอาหารเส้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์ง่ายๆวันนี้อยากจะใส่เห็ดฟางลวกนะคะแล้วก็บะหมี่เนี่ยเอาลวกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยแป๊บเดียวก็ได้ของอร่อยแล้วค่ะมาใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เปิดไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนิดนึงค่ะใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะ10เม็ดค่ะสับหยาบเลยหอมกลิ่นกระเทียมกับพริกขี้หนูแล้วนะคะออยใส่หมูสับลงไปค่ะสันนอกสับนะคะใช้200กรัมค่ะใส่เห็ดฟางลวกลงไปค่ะ200กรัมนะคะที่เราต้องลวกเห็ดฟางก่อนเนี่ยเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำให้กลิ่นของเห็ดเนี่ยลดลงค่ะปรุงรสกันค่ะใส่น้ำพริกเผานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำ 1/4 ถ้วยค่ะรสชาติจะจัดจ้านนิดนึงนะคะเพราะว่าเรานำไปราดกับบะหมี่เราต้องทำผัดกะเพราเราเนี่ยให้มีรสจัดนิดนึงน้ำตาล1ช้อนชาค่ะสุดท้ายเลยค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรส2ช้อนชาค่ะใบกะเพราลงไปเลยค่ะ1ถ้วยใส่เยอะนิดนึงนะคะจะได้หอมๆเสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยถ้าคุณผู้ชมต้องการแบบว่าความสวยงามสามารถทอดใบกะเพราเนี่ยให้เป็นกะเพรากรอบได้นะคะแต่ว่าน้ำมันมันเยอะมากค่ะคือมันจะแบบมันจะทำให้เราทานน้ำมันเพิ่มไปอีกก็เลยไม่ทอดนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะผัดเส้นบะหมี่กับกระเทียมเจียวนะคะให้เส้นบะหมี่เรามีความหอมขึ้นอีกนิดนึงค่ะแล้วเราค่อยเอาผัดกะเพราของเราเนี่ยราดลงไปนะคะน้ำมันลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะที่อ๋อยเจียวกระเทียมไว้แล้วก็เอาน้ำมันมาใช้อีกทีนึงหอมมากกระเทียมเจียวลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะเมื่อกี้ตอนลวกบะหมี่ก็น้ำมันกระเทียมเนี่ยคลุกนิดนึงให้เส้นเขาติดกันนะคะแล้วก็นำมาผัดทีเส้นบะหมี่เราจะได้หอมยิ่งขึ้นค่ะพอแล้วค่ะผัดแป๊บเดียวพอไม่ต้องนานนะคะปิดไฟได้เลยจะใส่จานกันค่ะบะหมี่จะใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้นำผัดกะเพราของเราราดลงไปเลยค่ะแต่งหน้าด้วยใบกะเพรานิดนึงบะหมี่กะเพราหมูสับค่ะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ